ถ้าเจอแล้วถ้าเจอแล้วให้ฟังจะรับได้ไหมสิรู้จักหลวงพ่อใหญ่โลกเทพอุดรไหมสิถ้าไม่รู้จักแล้วก็ยังห่างไกลอยู่นะดูไว้ถ้าไม่รู้จักองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่โลกเทพอุดรในภาษาไทยเรานะครับอย่าลืมนะพระทหารเนี่ยเขาไม่ได้เป็นของใครนะบอกทราบกันจำไว้เลยนะครับพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่เป็นของใครบอกให้ทราบไว้ก็จะเป็นคนของทุกๆคนในโลกใบนี้บอกให้ทราบไว้นะครับเหมือนกับพระศาสดาก็จะเป็นของคนของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระนบีมุฮัมมัดจะเป็นพระเยซูเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าจำหน่อยครับภาษาเหล่านี้น่าจำนะครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยลุงไม่ยอมรับให้ดูนะไม่ยอมรับนายดูศาสนาพุทธของเราเนี่ยยิ่งไม่ยอมรับเนี่ยให้ดูไว้เพราะฉะนั้นใครบอกว่าเป็นศาสนาเอ๊ะพระศาสดาเจ้าของเองเนี่ยยังไม่บอกว่าเป็นของพระองค์เลยโลกของเราเนี่ยรับได้ครับจักรวาลของเราเนี่ยรับได้แค่ไหมครับแต่ศาสนาของเราเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าใจทุกๆศาสนาเนี่ยดีผมว่าเข้าใจกันแท้หลักธรรมครับอย่าปฏิเสธศาสนาครับคนนั้นก็ตามที่สอนศาสนาในการเปรียบเทียบให้เกิดความเห็นต่างหรือแตกแยกเนี่ยผมถือว่าไม่ใช่นักสอนศาสนาที่ดีนะครับเป็นผู้ที่แบ่งแยกครับอันตรายนะครับตอนนั้นอันตรายจะบอกให้ทราบนะท่านที่เป็นนักสอนศาสนาก็ขอได้โปรดได้กรุณาพิจารณาตามหน่อยแล้วกันนะเรื่องพวกนี้มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความที่เพราะความเชื่อในร้ายแรงมากนะครับไม่มีอะไรจะไปสลายความเชื่อได้นะครับยกเว้นความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะหยุดความเชื่อหรือว่าสลายความเชื่อได้นะครับไม่มีอะไรสลายความเชื่อได้มนุษย์ยกเว้นความเข้าใจเท่านั้นจึงจะหยุดความเชื่อหยุดความเชื่อได้แต่ไม่สามารถสลายความเชื่อหยุดความเชื่อสลายไม่ได้นะครับวางความเชื่อไว้ตรงนั้นเอาไว้หนึ่งเข่งเข้าใจไหมครับแต่ถ้าไม่เข่งสลายไปมันไม่ได้นึกออกไหมครับต้องตรงนี้ด้วยนะครับบางทีความเชื่อความศรัทธาอันตรายนะครับอันตรายคือมองก็เรียกมองโลกด้านเดียวครับมองโลกด้านเดียวที่บอกว่าอันตรายเพราะว่าจะเป็นลักษณะมองโลกด้านเดียวโลกนี้มีสองด้านเสมอนะฮะขาวกับดำนะครับแต่ตรงกลางมันเป็นความใสนะฮะ